เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโมเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแห่งวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทั้งบ้านก็ต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนก็ดีเรื่องลมฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี้ฝนก็จะมาอีกเนี่ยนะนะหมดฝนแล้วก็หนาวอีกเนี่ยนั่นทำให้เป็นหวัดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามห่มผ้าให้เด็กๆมากๆเนาะเด็กๆนี่แหละตัวเล็กๆเนี่ยมันจะป่วยบ่อยกว่าคนโตอีกเห็นว่าถ้าคนมีลูกมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนอกก็ดีเราควรจะใส่หมวกหรืออะไรให้มันอบอุ่นเด็กๆ เพราะฉะนั้นสองสามเรื่องเนี่ยเห็นไหมเรื่องไปเดินตามท้องถนนหรือว่าทางนั่งอยู่ตามท่ารถก็ดีนั่งอยู่หน้าบ้านก็ดีโทรศัพท์แพงๆเล่นอยู่ก็ดีเพลินเขาก็มาชกเข้าไปก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่ามานั่งอวดไกลเลยเอามาโชว์เอาเหมือนมาเล่นอวดเพลินๆกันนะความจริงเราไม่อวดหรอกแต่มันก็เพลินแล้วมันก็เล่นไปมาเข้าไปแล้วถึงตกใจแล้วว่าเขาจะวิ่งไปหาเขาเขาไปแล้วเห็นมาบางคนเขาชักมีดออกมาชักมีดออกมาก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วเห็นมานั่นเพราะฉะนั้นต้องระวังหนูๆน้องๆทั้งหลายใช่ไหมเงินทองมันไม่ใช่นิดหน่อยเมื่อเวลาหาไม่ได้เห็นมาลำบากจะไปขอพ่อขอแม่อยู่อย่างเดียวก็ลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมรักษาศีล นี่แหละที่ท่านบอกว่าทำไมครูบาอาจารย์พูดกันเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนานี่แหละเรื่องของการเผลอไม่ได้ใช่ไหมจิตใจเผลอแล้วมันก็ไปทางอื่นมันเลี้ยวไปทางอื่นถ้าใครทำเจริญสติของเขาได้เนี่ยเจริญสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นพังเผลอเนี่ยเห็นไหมเป็นแดนแสนคนขาด้วนขาขาดขาไม่มีขาข้างอย่างเงี้ยหรือสองข้างลำบากเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้ใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าขาเราเนี่ย20ล้านเราก็ไม่ขายใช่ไหมเพราะมันเดินไม่ได้มันเดินไม่เหมือนเก่าไม่มีใครขายใช่ไหมร้อยล้านก็ไม่อยากขายนั่นแหละถ้าใครมาซื้อใช่ไหม
นั่นน่ะมีค่ามากแต่เวลาตายแล้วมันหมดค่านั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าศีรษะเราเนี่ยสมองนะสมองดีเห็นไหมร้อยล้านพันล้านก็ขายไม่ได้มันตายนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพ่อแม่เนี่ยให้ลูกเห็นไหมให้สมบัติพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมลูกหน้าตาดีก็เพราะแม่ปฏิบัติลูกปฏิบัติมาอดีตชาติด้วยก็เกิดมาดีนะลูกก็หน้าตาดีไม่เกเรอีกก็บุญใหญ่นะจึงบอกว่านี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันหมดอารมณ์อากาศอาหารเนี่ยดีขอถามหลวงพ่อนะครับอยากจะถามปัญหาหลวงพ่อนิดนึงครับทำไมคนเรานี้ต้องรักษาศีลนะหลวงพ่อแล้วก็ศีลเนี่ยสามารถทำให้คนที่รักษากับไม่รักษานี่ต่างกันยังไงครับหลวงพ่อครับคล้ายๆว่าเหมือนอย่างกับมันไม่มีอนาคตเนี่ยไปมันไม่มีเหมือนว่าไปแล้วมันไม่มีเก้าอี้นั่งใช่ไหมคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีบ้านไม่เหมือนไม่มีวิมานคอยใช่ไหมก็เพราะว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นคนเห็นมาก่อนใช่ไหมปฏิบัติแต่มันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันแตะต้องไม่ได้ก็จึงบอกว่าถ้าใครแตะต้องได้หรือว่าใครเห็นนั่นแหละใครนั่งได้เห็นขึ้นมานั่นเออพระพุทธองค์ไม่โกหกเนาะแล้วใครจะไปเชื่อหลวงพ่อทีนี้มันเป็นของที่ต้องทำแล้วก็ห้ามเชื่อเฉยๆด้วยนะพุทธเจ้าฉลาดว่าเอออย่าเพิ่งเชื่อเรานะแต่ให้ทำไปก่อนให้ทำแล้วค่อยเชื่อนั่นเห็นนะพุทธเจ้าก็ท้าทายนะท้าทายว่านี่อยู่ต้องทำนะถ้าอยู่อย่ามาเชื่อฉันนะไม่ต้องมาเชื่อหรอกฉันนั่งกรรมฐานฉันอดข้าวของฉันเนี่ยแต่อยู่ยังไม่เคยอดยังไม่เคยถือศีลยังไม่เคยภาวนาอยู่ก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่อยู่ทำไปลองทำไปใจสบายก่อนใจเห็นมาทำแล้วใจต่างกันไงหลวงพ่อทีนี้ก็ดุคนไม่มีศีลมีธรรมก็ดุเห็นมานึกจะโกรธก็โกรธลูกทำผิดก็โกรธขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัวเบรกของเสียหายของแตกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเอาลูกปล้นไปแล้วทำไมโยมผู้หญิงทำไมดูแลไม่ดีโกรธขึ้นมาแล้วเห็นไหมโกรธง่ายทีนี้มีปฏิบัติธรรมนั่นแหละพวกเราไม่ระวังก็ทำให้ลูกพัดภาคได้พัดภาคล่นหรือว่าตกน้ำได้ใช่ไหมเผลอเดียวไปตกบ่อน้ำเผลอเดียวไปตกในกะละมังตายก็มีเด็กๆจมน้ำตายได้โกรธนี่ถือว่าผิดศีลไหมครับหลวงพ่อคล้ายๆว่ามันเป็นธรรมชาติความโกรธเนี่ยพอโกรธแล้วโกรธบ่อยๆก็เหมือนมันกระดุขึ้นมาด้วยถ้าโกรธเฉยๆมันยังไม่เป็นไรนะลงไม้ลงมือเนี่ยก็เรียกว่าบาปนั่นแหละเห็นไหมเรียกว่าบาปทีนี้ก็เกิดลงไม้ลงมือธรรมดาไม่เป็นไรพอรู้จักทำอาวุธเป็นนะทำระเบิดเป็นเอาระเบิดมาเฟี้ยงกันดีกว่าเออนั่นมันได้ตายหมู่อย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นบาปใหญ่นั่นแหละมันเป็นอย่างมันก็เหมือนว่าลามไปเรื่อยนั่นแหละลามมาเกียนนั่นแหละมันใหญ่ไปเรื่อยจับอาวุธมาเกียนฆ่ากันเออนั่นแหละลามมาเกียนเรื่องของความทุกข์นะทีนี้เอามีหมู่บ้านธรรมะอย่างเงี้ยครับผมเป็นหมู่บ้านธรรมะหมู่บ้านหมู่บ้านปอดบุรีอะไรอย่างเงี้ยมาห้ามเข้าไปถ้าไปสุพรรณบุรีเพราะว่าเขาจะปราบเราด้วยใช่ไหมทางเชียงใหม่ก็ทำก็ดีนะทำกันเยอะๆก็ดีครับผมก็ทำให้ประหยัดกระตังนั่นนะดีอากาศก็ดีขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับโยมอุทัยครับเจริญสุขใจโยมน้ำมันสการครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยม
ครับเป็นคนที่โทรไปคุยกับหลวงพ่อเมื่อเช้าเลยครับจำได้หรือเปล่าคนที่คุยกับหลวงพ่อเมื่อเช้าผมเป็นคนที่โทรคุยกับหลวงพ่อเมื่อเช้าครับที่โทรมาใช่ไหมจ้าจังหวัดไทยครับยักษ์มันแค่สุดท้ายทำทุบนมากจ้าตาทุจำไว้แล้วเดี๋ยวคนขับรถมาแล้วแต่ส่งไปนะสาธุสาธุสาธุโชคดีโชคดีมีคำถามไหมจ๊ะใช่ครับแต่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อกายมันมีปัญหาพูดโยมพูดดังนิดหนึ่งนะครับอาจารย์พูดดังนิดหนึ่งจ้ะฮัลโหลครับพูดดังนิดหนึ่งนะจ๊ะสมัครการครับพูดดังนิดหนึ่งเนาะการเกิดแกไม่ได้พูดอะไรมากทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่าจึงบอกว่าธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพุทธเจ้าไปเห็นธรรมชาติธรรมชาติกุศลธรรมชาติบุญกุศลเนี่ยเหมือนอย่างว่าพุทธเจ้าบาปกรรมเนี่ยมันมีก่อนพุทธเจ้าทีนี้ก็พุทธเจ้าไม่ได้ตั้งมาหรอกนั่นแหละมันก็เหมือนว่าสารเทวโลกใช่ไหมสารมนุษย์โลกสารเทวโลกนะสารพรหมโลกอะไรเงี้ยนี่แหละคนดีก็ไม่ต้องมาไม่ต้องกะไปใช่ไหมไม่ต้องไปแดนลำบากอะไรแล้วก็เห็นไหมสัตว์ต่างๆสัตว์ที่มีหลายร้อยแปดชนิดใช่ไหมเมื่อไปดูสิงโตน้ำมันเป็นปลาใช่ไหมเลยปลาสิงโตดูหน้าตามันแปลกใช่ไหมนั่นแหละแต่กับพวกมันเองมันก็คงไม่นึกว่าแปลกมันก็คงสวยงามของมันนั่นแหละแต่พวกเราเห็นก็มันแปลกๆหน้าตามันแล้วบางตัวปลาหมึกมันก็แปลงร่างได้เนาะที่เราตายเนี่ยใต้ทะเลลึกมันเดินเหมือนยังไงมันเดินยังไงตัวมังกรเลยมันแปลงตัวเป็นปลาหมึกปลาหมึกมันแปลงได้หลวงพ่อครับเกิดมีคนมาถามนะครับว่าผมเพียงแค่ขอพ้นนรกแค่นี้เองเขาจะปฏิบัติตัวไงครับหลวงพ่อเพียงแค่พ้นนรกนะหลวงพ่อพ้นนรกก็รักษาศีลไม่ทำบาปใช่ไหมครับผมไม่ทำบาปทีนี้ก็รักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยยิ่งได้ศีลโสดาด้วยนี่แหละเรียกว่าไม่ต้องไปเกิดที่ลำบากแหละครับผมเกิดแต่เหมือนว่าไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรจนหมดแต่ต้องรักษาศีลกี่ข้อครับหลวงพ่อนี่แหละที่บอกว่าศีลของปรมัตถ์ศีลของพวกโสดาเนี่ยครับผมเขาก็รู้แล้วถือศีลข้อเดียวแต่พวกพระอรหันต์ครับถือศีลไม่ทำบาปโอ้นั่นแหละกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละท่านบอกนั่นแหละเห็นว่าไอ้กรรมดำไม่เอาแล้วมันก็เหมือนว่ามันเห็นแล้วสว่างแล้วใช่ไหมครับสว่างครับสติมันดีครับมันก็ไม่คิดก็ไม่คิดเนี่ยครับโอ้โหไอ้พวกเราไม่คิดแต่ใจมันยังคิดอ้าวใครทำไม่เจ็บใจมันก็ยังคิดเห็นไหมครับผมกว่ามันจะเลิกอาฆาตนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นเนาะเอามาให้ตักผัวเนื้อมึงยุงตัวนี้เห็นไหมบางคนไม่อยากตีมันนะแต่มันโดนมากมากบางทีลืมเนี่ยมันบางคนบอกเผลอตีเข้าไปแล้วยอมจะไปตีมันตีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับหลวงพ่อศีลไม่ดำเนี่ยผมพอรู้นะคือไม่ทำบาปใช่แล้วถ้าศีลไม่ขาวอ่ะหลวงพ่อเนี่ยไม่กรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรหลวงพ่อคล้ายๆว่ามันเป็นกลางมันเป็นกลางใช่มั้ยที่ว่าเอาวางจิตยังไงวางนั่นแหละจะวางยังไงนั่นแหละที่พระอริยเจ้าท่านรู้โอ้โหเห็นมาเหมือนว่าตาช่างอ่ะมันก็เอ็นไปเอ็นมาครับผมทีนี้นั่นแหละไม่ขาวเหมือนว่ากดก็ไม่ลงยกก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยพระอริยเจ้าพอพูดอย่างนี้หลวงปู่ใกล้จะตายเรากดก็ไม่ลงยกก็ไม่ขึ้นหลวงปู่เราเห็นมาท่านพูดแก้นี่เราบอกแล้วโอ้นะเราก็พอเข้าใจแล้วเห็นมานั่นนะครับเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าให้เราเราได้ทำไปเถอะครับผมความดีอันเนี้ยที่เราทำได้
มันก็เป็นบุญเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะญาติผมอยู่ทางบ้านให้นั่นเนาะทำเล็กทำน้อยนั่นน่ะท่านบอกว่าถือศีลสามสี่ข้อก็ยังดีครับผมไม่ได้สักข้อนี่ไม่ดีเลยไม่ดีมันเหมือนว่าไม่มีที่รองรับเลยครับมีผ้าขาดขาดปะปะก็ยังดีครับเนี่ยศีลขาดศีลปะก็ยังดีดีก็ไม่ทำเลยแล้วต่อไปมันก็ปรมัตถ์ขึ้นไปเรื่อยเพราะมันมีศรัทธาถือศีลก็ดีนะไม่มันประหยัดไปต้องเยอะเห็นไหมครับผมนั่นน่ะเมืองดีนี่แหละผมไม่มีศีลนะใครชวนไปก็เฮไปก็เฮมานั่นแหละเห็นไหมแต่คนจีนบางคนเห็นไหมเขามีธรรมะในตัวก่อนครับเขาก็พยายามใช้เงินนะให้หลานก็มาอยู่ด้วยครับเห็นไหมก็พออยู่พอกินครับรู้จักทำงานเลี้ยงชีวิตไปครับนั่นแหละเห็นไหมก็พออยู่ได้นะครับผมบางคนสอนหลานให้มันไปเรียนนะหลานก็ไม่อยากเรียนอยากมาช่วยกงครับกงก็บอกไปเรียนเถอะไปเรียนมีหน้าที่เรียนตอนหลังก็มีความรู้ก็ได้ไปทำงานได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวไงนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าเด็กนักเรียนทำไมจะต้องเรียนหนังสือเหมือนก็เหมือนเนี่ยประชาชนเนี่ยที่เป็นชาวพุทธทำไมจะต้องถือศีลก็เหมือนกันคล้ายกันใช่ไหมเพราะไม่เรียนหนังสือก็ไม่มีงานทำนั่นไม่มีดีกีนั่นเห็นไหมทางโลกต้องเอาดีกีเป็นคนดีแต่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้นั่นเนี่ยแบบเดียวกันครับผมเพราะว่ามันไม่มีที่รองรับครับไม่มีศีลก็เหมือนโยมบาลก็ไม่มีที่รองรับไงนั่นทีนี้ไปเกิดก็เหมือนเป็นเทวดาที่ดุผิดกันผิดกับเทวดาที่เจริญเมตตาครับนั่นผิดกันรัศมีก็ผิดกันครับใช่ไหมเรียกว่าเทวดาดุยังเป็นเนี่ยยังเป็นเนี่ยธรรมาทิฏฐิก็มีวิชาทิฏฐิก็มีใช่ไหมนั่นก็เหมือนคนรวยแต่เป็นเมาเฟียอย่างเงี้ยนั่นแหละใช่ไหมเทวดาดุนั่นแหละก็เหมือนเทวดาดุนั่นที่ไม่เป็นเมาเฟียทีนี้ถ้าเขาไม่ถือศีลนี่เนี่ยวันหลังมันก็เหมือนโตชัยพามใช่ไหมเป็นเด็ดตีแต่ไม่ยอมทำบุญแพ้ทานประหยัดนะที่เหนียวทำไมจะมาเอาจิตที่ประหยัดเกินไปครับก็เลยไปจิตมันก็เลยประวัติไปเป็นหมาหวงนั่นเห็นไหมเนี่ยโตชัยพามเด็ดตีใช่ไหมครับผมนั่นจึงว่าเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้ยพวกเรานี่มันมีบุญแล้วแต่มาที่มาเกิดมาเกิดอันเห็นไหมไปเกิดเอธิโอเปียนะเห็นไหมลำบากอีกอดจากยากอีกนะเห็นไหมบ้านช่องแทบจะไม่อยากจะมีนั่นที่ดินก็ลำบากอีกเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ทำบุญเอาไว้ครับนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่านั่นน่ะเหมือนเขามายังมาเศษกรรมของเขายังเยอะมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่ใครทำใครได้จริงๆครับไม่งั้นจะว่ามีฤาษีมีพระสงฆ์มีอุบาสกแล้วก็ยังมีอุบาสิกาเนี่ยครับใช่ไหมครับก็บางคนยังบางคนก็ชอบเป็นฤาษีบำเพ็ญไปนั่นน่ะบำเพ็ญตบะฌานไปเกิดเป็นพรหมโลกได้เหมือนกันนั่นน่ะแต่ไม่ยอมมันไม่ยอมเป็นโสดาใช่ไหมมันยังไม่ยอมเข้าโสดาก็มีนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเป็นโสดาแล้วก็บางทีก็ไม่เอาบางทีก็ไม่อยากไม่ค่อยมีนะน้อยที่ว่าฤาษีเป็นโสดาเนี่ยไม่ค่อยมีทีนี้ก็เหมือนอย่างว่าโพธิสัตว์
ที่มีฌานครับมีฌานชั้นสูงอะไรต่ออะไรครับนั่นน่ะหรือว่าเป็นอนาคามีครับผมนั่นยิ่งมีฌานสูงนั้นครับสามารถจะพันหอน้ำมันพันตัวแล้วก็จุดบูชาไฟเลยเหมือนอย่างอธิวานนี่ก็ได้ครับผมชุบน้ำมันเนยเลยจุดบูชาพระเจดีย์พุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้บางคนก็ตายบางคนก็ไม่ตายเย็น บางคนฌานชั้นสูงอย่างเลิศเลยเห็นไหมไม่ตายก็มีครับผมบูชาหมู่อันนี้หมายถึงฤาษีเออพวกโพธิสัตว์ใช่ไหมที่ว่าเห็นเจดีย์เห็นอะไรบางคนก็ใช้นิ้วใช่ไหมครับผมใช้ผ้าชุบน้ำมันเลยจุดไฟบูชาเลยบูชาที่พุทธกยาครับมันร้อนมากๆกระดูกก็ดังเปี้ยหลาดลั่นแต่ไม่เจ็บครับแสดงว่าเขาก็มีฌานเนี่ยเริ่มเผาแล้วเริ่มแก่กล้ามากบางครับครับเห็นไหมตัดคอพักดวงตาให้ทานอะไรตาอะไรครับกระโดดให้เสือกินพวกนี้บารมีแก่กล้ามากที่ไม่นึกถึงกลัวตายแล้วนะแต่เขาทำไมมันไม่บาปเพราะว่าใจเขามีเมตตาเป็นกุศลครับกุศลแล้วก็เป็นถึงฌานนะเหมือนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดลักษณะไม่ใช่ว่าพวกเราไปโดดน้ำตายอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ไม่มีเหตุผลไปโดดเข้ากองไฟอะไรตาอะไรมันไม่ถูกเพราะว่าจิตของพวกมีฌานนี่เขามีเหตุผลบูชาทำเพื่อกุศลใช่น่าจะมันผิดกันครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอาโยมอาตมาคุยมานานแล้วโยมโทรมามั่ง คุยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวอาตมาฟุ้งคนเดียว ดีเนาะอุตส่าห์ทำเพราะว่าเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตนี่แหละเรื่องของทานกุศลก็ดีครับที่ญาติโยมเห็นไหมของรักของหวงก็ยังแกงเอามาเห็นไหมแกงเอามาเลี้ยงญาติโยมก็ดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ดีครับนั่นน่ะเห็นไหมที่เราจะกินคนเดียวเราก็ไม่กินนั่นน่ะแกงเลี้ยงญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นั่นน่ะที่เป็นของไม่ผิดศีลตามใช่ไหมนี่แหละเรียกว่ามันก็เป็นทานเลี้ยงพ่อแม่บ้านเราอยู่ไกลวัดเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราเสียสละทุกเช้าทุกวันใส่บาตรทุกวันเราก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะที่บางบ้านเห็นมันไกลนั่นน่ะบางคนเนี่ยไม่ได้คิดเลยก็มีนะเช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานอะไรต่ออะไรครับนั่นน่ะอยู่ในเมืองก็ไม่อยากทำของหลวงเราจำได้หลวงตาบอกว่ามันมากของคนอื่นแต่ของเรายังไม่มากครับผมนั่นแหละเราต้องทำแข่งกันไว้กุศลทานครับผมเป็นอย่างนั้นนะครับทานบารมีมีคนมีคนเขียนมามั้งยังนะลุงครับผมมีปัญหาถามหนึ่งครับถ้าอย่างสมมติคนที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะลุงครับเหมือนกับแทบจะเป็นวินาทีสุดท้ายแล้วอย่างนี้เขาต้องวางจิตวางใจไงหลวงพ่อเขาคงเขาจะได้คนจะตายคนจะตายเนี่ยเวทนาหรือว่าคนจะตายเนี่ยห้ามไปจับตัวห้ามไปจับตัวเขาครับผมไปนวดไปเรียกไม่เรียกให้พูดว่าทำใจดีทำใจพุทโธไว้นะครับทำใจวางเฉยนะครับคือว่าปล่อยวางเนาะครับเมื่อถึงจนตัวแล้วปล่อยวางครับเนี่ยนึกถึงกุศลทานกุศลที่เรารักษาศีลที่เราเลี้ยงพ่อแม่ที่เราสร้างแต่ความดีเหมือนหลวงตานะช่วยชาตินะเราก็นึกถึงท่านได้ผ
ว่าเออนะท่านเป็นพระดีท่านช่วยสังคมกันครับนั่นเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จทำช่วยองค์พระบาทสมเด็จครับช่วยกันช่วยกันนะเอาทองคำมาคำชาติไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยคุยแต่เรื่องดีๆห้ามไปพูดเรื่องไร่เรื่องนาใช่ไหมห้ามไปพูดให้พ่อแม่เสียใจนั่นแหละพ่อแม่เสียใจก็ไม่พอใจโกรธเศร้าหมองนั่นแหละเศร้าหมองไม่ดีคนรอบข้างต้องต้องรู้จักต้องพูดดีห้ามไปเยี่ยมก็พูดอย่างนั้นแม่มันอย่างนี้อะไรทำไมไม่เอาไปโรงพยาบาลถ้าคนมันจะตายอยู่แล้วตายที่ไหนมันก็แต่ขอให้เราขอให้เราไอ้นั่นเห็นไหมบางคนไม่ยอมไม่ยอมเอาไว้บนบ้านเอามาวางกลางดินกลัวกลัวพ่อจะตายกลัวผีจะอยู่บนบ้านอะไรต่ออะไรคนบางคนก็คิดแปลกๆแต่หมายถึงคนที่ใกล้จะตายคนนั้นต้องรู้จักวางจิตเป็นก่อนเนี่ยหลวงพ่อใช่นั่นแหละคล้ายๆว่าทำจิตได้ด้วยยิ่งดีครับผมพอใครมาเตือนเนี่ยเขาจะไม่โกรธครับบางคนเนี่ยแม่เขาโกรธครับไปบอกว่าคุณตาพุทโธนะเขาก็ตาเขียวใสอย่างนั้นเห็นว่าอารมณ์เขาไม่ดีครับผมจ้าขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับโยมมุ้ยครับเจริญพรจ่าโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะจ้าน้องก็ฟังเกือบทุกวันเลยจ้ะโยมจะขอกราบนมัสการถามครูอาจารย์ค่ะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวนะเจ้าค่ะปวดจะเล่นหมดค่ะฮัลโหลฮัลโหลถามได้ค่ะโยมขอถามครูอาจารย์เจ้าค่ะจ้ะค่ะลูกหลานมีปัญหาอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจ้ะเขามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมภาวนาแล้วก็เราก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเนี่ยเขาจะได้สัมผัสสิ่งดีๆเหล่านี้หรือเปล่าคะเจ้าค่ะตอนนี้ยมเขายังมีชีวิตอยู่ไหมจ๊ะก็ดียังอยู่ค่ะครับหลวงพ่อยังอยู่เขาถ้าเขาไฟกุศลก็ยิ่งดีใหญ่จ้าถ้าเขายังไม่ไฟกุศลมันก็พูดยากเนาะต้องพยายามโทรคุยกับเขาเจ้าค่ะจ้าในเวลาที่เขาลำบากเขาก็ฟังอยู่เจ้าค่ะเออว่าต่างจังหวัดแม่เจ้าค่ะจ้าอะไร 89.25 เนี่ยจังหวัดที่อยู่ทางอุบลเนี่ยใช่อันนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่เขายังมีอยู่จ้าเจ้าค่ะก็บอกเขาอยู่ว่าให้เขาฟังเพื่อเขาจะได้หาเจ้าค่ะเพราะว่าโยมฟังประจำโยมไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าถ้าโยมจะถามทีไรก็มีคนถามให้เจ้าค่ะก็เลยได้อานิสงส์ตรงนี้เลยเจ้าค่ะสาธุก็เลยโยมเจ้าค่ะขอร่วมขอขอบพระคุณทางครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีใจบุญทั้งหลายนะคะสาธุที่เมตตาอบรมสั่งสอนเจ้าค่ะตอบปัญหาถามโยมไม่ทราบว่าจะถามอะไรพอโยมว่าจะถามเนี่ยมีคนถามให้ก็เลยดีเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะนั่นแหละที่บอกว่าบางคนนะก็ติดสมาธิติดไม่รู้จะไปยังไงแก้ไม่ตกแล้วก็มาคุยกันบางทีเขาอยู่ในจุดนั้นพอที่จะแนะนำกันได้พอเขาได้ขึ้นมาต่อไปเขาก็ไปถามพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเขาก็เหมือนสานต่อขึ้นมาได้อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเขาเกิดทำสมาธิเกิดเห็นรู้จิตเห็นจิตเนี่ย
รู้ความนึกคิดเกิดดับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเข้ากระแสของพระโสดาบันนั่นน่ะเห็นไหมนะทีนี้ก็โยมก็ได้ขนาดนี้โยมก็บุญต่อไปมันก็สงสัยนะก็ไปฟังธรรมะบางคนก็ฟังออกนั่นน่ะฟังครูบาอาจารย์ก็ออกไปเลยนั่นน่ะจ้าประกาศธรรมของที่ว่าในการปฏิบัตินะหลวงพ่อวิธีการไหนครับหลวงพ่อที่จะเป็นวิธีการที่รัดสั้นที่สุดเร็วที่สุดสมมุติว่าเจริญลมหายใจหรือว่านึกถึงความตายหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้7วันเลยหลวงพ่อ7วันสำเร็จเลยนั่นวิธีการไหนที่บางคนแรงที่สุดครับหลวงพ่อบางคนเนี่ยเขามีบุญครับนั่นน่ะที่บอกว่าพระโบราณน่ะที่บอกว่าได้ยินเสียงระฆังดังงางงางว่างว่างมันเหมือนมันร้องอ่ะเขาได้ยินอย่างเงี้ยเขาก็บรรลุเลยเห็นป่ะจิตมันว่างทีเนี้ยนั่นแหละคล้ายๆเขาทำกุศลมาเยอะเห็นป่ะบางพระจีนบางองค์สมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นป่ะพอพูดเห็นไหมช่วยพ่อแม่ต้องกับเด็กๆทีนี้ก็ไอ้หนูคนนี้มันดีนะมันขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทีนี้ก็เห็นบ้านโน้นบ้านนี้ชอบเรื่องไฟกุศลไฟเมตตาทีนี้ก็เฮ้ถ้าแม่ผมจะบวชเนี่ยแม่จะอยู่กันได้ไหมถ้าลูกจะบวชเนี่ยแม่ก็บอกได้หนูอยากไปบวชก็ได้พอโตแล้วนี่นะเป็นหนุ่มทีนี้ก็แม่ก็อยู่กับเพื่อนบ้านอะไรพวกนั้นหลวงจีนนี่ก็อ้าวแม่อนุญาตก็ไปทีนี้ก็เป็นคนตัดฟืนขายยากจนทีนี้ก็นั่งคือก็ไม่ได้เรียนทีนี้ก็ให้เขาเขียนให้ดูอะไรเงี้ยท้ายๆว่าเขาเขียนก่อนเขาก็อ่านให้ฟังกายใสดังกระจกอะไรอ่ะกายใสดังกระจกกายใสดังกระจกโอ้แล้วก็อะไรอ่ะจิตอ่ะจิตเนี่ยนะทีนี้ก็องค์นี้นะพอเราจะลืมนะนานๆพูดทีนี้ก็บอกองค์นี้ก็บอกไม่มีทั้งกระจกและไม่มีทั้งกายอะไรเงี้ยนะโอ้โหอันนี้ใครเขียนเนี่ยอาจารย์สังฆราชมาเจอใครเขียนเนี่ยลบทิ้งโอ้โหอาจารย์เขียนดีเหลือเกินนะกายใสดังกระจกอะไรหยิบยกอะไรเนี่ยพระธรรมอะไรตาอะไรก็ว่าไปลบทิ้งอันนี้นะห้วยลังเนี่ยเห็นไหมพอทีนี้ลุงจีนก็บอกว่ามาไม่ไหม้ให้ไปตำข้าวอยู่เหมือน6-7 เดือนนะไปตำข้าวอยู่โรงนาพอไปตำข้าวลุงจีนก็จะมากลางคืนขาวยังครับขาวยังครับอะไรเงี้ยนะพอขาวแล้วอะไรต่ออะไรมองจีนก็ถวายจีวรบาทไปเลยเราบอกให้รีบหนีไปเลยจะเป็นสังฆราช คนที่ไม่เป็นนักสื่อนั่นแหละบอกว่าต่อไปข้างหน้านะจะลำบากยิ่งกันนี้อีกเห็นไหมจะลำบากยิ่งกันนี้อีกไปในภายหน้าเห็นไหมเขาก็ไล่ตามเลยคนที่ยังเป็นปุถุชนอยากเป็นสังฆราชไล่กวดไม่ทันแกก็หนีไปทางเรือรหนีไปได้นั่นนะเห็นมาหมกนั่นนะพระสังฆราชไม่เป็นหนังสือให้เขาเขียนไม่มีไม่มีสักไม่มีสักกระจกนั่นแหละเห็นไหมดีใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนว่างไงเหมือนว่างใจมันว่างเนี่ยใจเขาเหมือนว่าใจเขาเหมือนเป็นพวกโตดาอยู่ต้องก็เป็นคารวาสทีนี้ก็เขาก็ลงเตียนก็พอใจแต่พูดแบบกดโกรธบอกไปลบทิ้งไม่เห็น
นั่นแหละองค์จีนรู้นั่นแหละนี่เป็นสังฆราชแค่ตอนหลังมาเป็นสังฆราชองค์ที่ห้าหรือที่หกนั่นแหละโอ้ขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับโยมนภาพรเจริญสุขจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์เจ้าค่ะจากนครพนมนะเจ้าคะฟังหลวงพ่อเทศทุกวันรู้สึกว่าหลวงพ่อเหมือนกับพ่อใหญ่ในบ้านฟังแล้วมีความสุขเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมีคำถามมาถามว่าการสร้างกุฏิถวายมีอานิสงส์อย่างไรก็พอรู้บ้างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็เวลาที่เราไปบวชชีพรามตามวัดต่างๆแล้ววันสุดท้ายที่จะบวชอ่ะโยมจะถูกสอนให้ล้างห้องน้ำวันสุดท้ายน่ะการล้างห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอานิสงส์อย่างไรคะแล้วก็อีกอย่างนึงเจ้าค่ะถ้าช่วงที่สองแล้วพอมีเวลาก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่านิทานธรรมะสั้นๆให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนสติด้วยนะเจ้าคะจ้าจ้าขอทวนนะจากนักการเจ้าค่ะรักษาสุขภาพเจ้าค่ะทวนคำถามหลวงพ่อนะครับถามว่าการสร้างกุฏิวิหารและการสร้างห้องน้ำมีอานิสงส์ยังไงครับหลวงพ่อก็นี่แหละบางคนเนี่ยยากจนก็ไปช่วยกันตัดเสาในป่ามาสร้างศาลาไปเป็นเทพบุตรเห็นไหมเสาต้นเดียวบางคนอิดก้อนเดียวแต่เขาพอมีตังมีทองเขาก็ทองไปเลี่ยมแผ่นอิดแล้วก็ไปอธิษฐานขอให้กินกายของข้าพเจ้าเนี่ยหอมเหมือนแก่นจันทร์นะก็ได้ชาตินั้นเลยนะคนโบราณนั่นน่ะเพราะว่านางไม่พอใจพี่สะใภ้ก็คงจะแต่คงไม่พอใจกันอยู่ในบ้านนั่นนะทีนี้ก็พี่สะใภ้ก็อธิษฐานเจ้าพระคุณทำบุญแล้วก็ขอย้ายเจอเลยคนแบบนี้คนพาลแบบนี้เนาะยังได้มาร่วมโลกกันเลยทีนี้ยายคนนี้ก็ได้ยินเราก็เลยไปเอาข้าวในบาตรของพระน่ะไปยกบาตรมาแล้วก็ไปเททิ้งแล้วก็เอาดินใส่ไปทีนี้อ้าวเกิดนึกขึ้นมาได้กลัวบาปวิ่งแววบาตรมาล้างเอาข้าวใส่เอาข้าวกลับใส่ไปทีนี้ก็พอมาเกิดอีกใช่ไหมคนนี้ก็เลยพอจะไปแต่งงานกินตัวมันจะเหม็นไอ้แม่ผัวก็บอกคนกาลกินีอย่าไปเอามาเข้ามาบ้านเลยมาเป็นลูกสะใภ้ก็กลับบ้านทีนี้ก็กลับไปกลับมาอยู่เงี้ยไอ้โยมผู้ชายก็ให้ทองไว้ไงก็ไอ้เรามันคงมีกรรมเยอะก็เลยเอาทองนั่นแหละไปเลี่ยมไปขายไปทำให้ช่างเลี่ยมเป็นแผ่นดินเป็นทองคำนั่นน่ะสร้างเจดีย์กับเขานั่นน่ะก็มีอานิสงส์นะเห็นไหมการสร้างการช่วยนะโรงพยาบาลก็ดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเรียกว่ามันดีทั้งนั้นนั่นน่ะเรียกว่าเป็นมงคลเป็นมีคนต้อนรับใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนว่าคนนับหน้าถือตาเนี่ยเห็นว่าเหมือนพระเทพเนี่ยเขาทำบุญมาเยอะนั่นน่ะพวกองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกองค์เขาทำบุญมาคนก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงนั่นน่ะทีนี้บอกว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าสร้างกุฏิสร้างศาลาแล้วมันจะได้วิมานอ้าวฉันไม่รู้จักหรอกวัดสังฆทานฉันทำไปร้อยเดียวก็พอตอนกลางคืนฝันวิมานของใครเนี่ยมันใหญ่โตคือหมอก็วิมานแกนั่นแหละเอาฉันทำร้อยเดียวได้ใหญ่ขนาดนี้ใจเนี่ยศรัทธาคือหมอว่าเห็นมาเหมือนยังว่าผมพุทธเจ้าเนี่ยตัดแล้วมาอธิษฐานว่าขอให้ถ้าเราจะสำเร็จขอให้ผมของเราเนี่ยเมาลีเนี่ยขอให้ลอยขึ้นบนอากาศพระเทวดาก็เอาพานทองมารับ
เอาไว้ไม่ตกพุทธเจ้าก็ดีใจแล้วเราตั้งใจมาบวชนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละทีนี้ก็ไปอยู่นู่นเลยพระเกศแก้วจุฬามุนีแล้วบอกว่าสูงเป็นยอดเห็นไหม400เส้นเป็น1ยอดโอ้โหนั่นนะกว้าง400เส้นสูง400เส้นนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยพุทธเจ้านะเนี่ยบุญของพุทธเจ้าทีนี้คนสร้างศาลาคนสร้างทุกอย่างสร้างสังช่วยสังคมเห็นไหมมันก็ได้ร้อยชาติแสนชาติก็ดีสร้างพระก็ดีสร้างเสนาสนะนั่นเนี่ยเห็นไหมไปไหนไม่อดไม่อยากพระศิวลีที่บอกว่าพระศิวลีมาไหมท่านก็พุทธเจ้าก็บอกพระศิวลีมาดีแล้วพระศิวลีเนี่ยท่านจะยกย่องว่าพระศิวลีเนี่ยเป็นผู้มีลาภไปทางไหนก็มีลาภเนืองนองเนี่ยก็โอ้โหเทวดาก็พร้อมตัวมาเป็นชาวบ้านทำข้าวกันมั่งอยู่บ้านกันก็เป็นกลุ่มดีใจโอ้ยพระมาเยอะพระศิวลีก็มาเทวดารักนี่นะทีนี้ก็เอ็นมาทีนี้ก็เลยทำพรุ่งนี้จะได้ทำบุญเลี้ยงพระทีนี้พระลืมอะไรไม่รู้สมมุติว่าลืมย่ามกันแล้วกันกลับมาตายบ้านไม่มีแล้วมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยป่าตะเคียนป่าไม้ไผ่ไปหมดบ้านไม่มีสักหลังแล้วใครล่ะเห็นมาเทวดาที่เขามาเนรมิตเนี่ยเห็นมาถ้าไม่มาไม่ได้เทวดาต้องร้อนถึงเทวดาคนมีบุญนะใช่ไหมทีนี้ใช่ทีนี้เราทำศาลาเราล้างห้องน้ำนั่นแหละเราจะได้ไม่มีโรคภัยใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเป็นเน่าตำขาเนี่ยไปล้างห้องน้ำทำความสะอาดอยู่ตอนหลังมันหายนะโรคพื้นคันนะมีขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับหลวงพ่อโยมทองหล่อครับผมเจริญสุขใจโยมเจริญสุขโยมทองหล่อเป็นไงบ้างคุณโยมโอ้บุญก็ทำเยอะแล้วนั่งปฏิบัติธรรมก็ไปที่อยากรู้ว่าอะไรต่ออะไรไปเลี้ยงลิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยลิงเยอะชัยนาทอ่ะใช่ตำวัดบางที่หลวงพ่อก็เป็นไงบ้างจ้ะใช่ใช่เราจะลืมแล้วดีนั่นแหละการนั่นแหละเรารวยจนให้ทานคนได้นั่นแหละถ้าคนไม่ให้ทานน่ะมันต่อไปมันไม่รวยไงมันรวยชาติเดียวนั่นแหละเหมือนว่ามรรคผลมันไม่ต่อมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณโยมออกคุยไปเรื่อยไอ้โทรศัพท์มันไม่ติดต่อใช่ทีนี้เหมือนอย่างกับที่บอกว่าสร้างกุฏิลูกสาวกับพ่อใช่ไหมลูกสาวกับพ่อก็คนลำบากนะอยู่ป่าก็ไปเอาไม้อ้อนั่นน่ะเป็นฝาอยู่พรรษาเดียวนะก็ไม้กระดานนะไม่กี่แผ่นต้องทำแผ่นก็พอทำกระต๊อบไว้ภาวนาทีนี้เกิดไปเจอพระปัจเจใช่ไหมพระปัจเจอยู่ในป่านะโอ้โหมันก็บุญเหมือนถูกรางวัล80ล้านนั่นนะใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้วิมานกับพ่อเลยคนเราหลังแต่พ่อเขามาเกิดก่อนไอ้ลูกสาวก็ยังอยู่ในวิมานนั่นนะวิมานแก้วเห็นไหมมีเพียกพร้อมไปบริวารช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมทีนี้พ่อเขามาเกิดก่อนนั่นน่ะ
ขาบอกว่าแก้วในโลกมนุษย์เนี่ยเห็นไหมยังสู้แก้วในสวรรค์ไม่ได้มันตามมาด้วยทั้งแกมาเกิดแล้วก็พอโตแล้วเนี่ยพระราชายังอยากได้นั่นน่ะพระราชาอยากได้แล้วก็เอาละครับผมถอดในมือเนี่ยถอดเอาถอดไม่ออกไปขอการครับหลวงพ่อครับมีใส่ข้าวจากสมุทรสงครามครับโยมอารมณ์เจริญสุขจ้าค่ะบรรณาธิการท่านทั้งสองพระองค์ค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะแต่ว่าหนูทำผ้าไตรหนึ่งผืนกับผ้าพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วก็ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เก้ารูปเนี่ยแล้วคนที่เขามาที่ฉะนั้นเขาจะไปเกิดหรือว่าเขาจะไปพ้นทุกข์หรือว่าเขาจะไปจากที่ที่เขาอยู่นั้นได้หรือเปล่าคะเขาไปเป็นเทวดาก็ได้นะโยมเนาะถ้าเขาจะได้วิมานก็ได้เขาจะไปเกิดก็ได้เนาะแล้วเขาไม่ได้เป็นญาติของกันนะเขาไม่ได้เป็นญาติหนูนะไม่เป็นไรอ่ะเขาทำแล้วก็แล้วกันนะจะได้ไม่สบายใจเนาะแม้ว่าถวายพระสงฆ์เก้ารูปเลี้ยงพระให้เขากลางแจ้งเนี่ยดีดีอ่ะดีละดีมากไหมคะและเราถ้าลูกตายแล้วหนูทำบุญให้แต่ว่าไม่ได้ทำแบบพระถวายหรืออะไรถวายพระสายผืนเดียวก็สังฆทานเป็นข้าวเงี้ยแล้วลูกเห็นจะได้ไปดีไหมคะไม่เป็นไรทำไปแล้วผ่านไปแล้วค่ะเออดีทำสิ่งที่ทำนะมันเรื่องดีทางนั้นโยมวันหลังเรามีโอกาสเราก็ทำอีกนะทำกุศลของเราเนี่ยหนูทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อาทิตย์นี้หนูก็จะทำอีกแล้วเนี่ยติดต่อกันเลยเออเอาก็ดีก็เหมือนยายนั่นนะคนที่เขารอรับเงินบุญอยู่นี่เขาก็จะไปถึงวิมานใช่ไหมคะที่ถวายพระเนี่ยได้ถวายพระพุทธรูปเนี่ยได้อานิสงส์พระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยใช่ไหมที่บอกว่าโอ้ยสร้างพระแล้วเห็นว่าหลวงพ่อถนองไม่มีพระไงแต่ก่อนไปอยู่ทำเหวี่ยฝ้ายอุตส่าห์เอาเกียนไปใส่มาฟรีมาไกลอ่ะมันก็กระโดดไปกระโดดมาพระคอหักพระคอหักทีนี้ก็เป็นพระเก่าด้วยนะโบราณนะทีนี้เทวดาก็ชักดิ้นชักงอนี่พระพุทธเป็นพระพุทธรูปใช่เดี๋ยวดูหนูถามนิดหน่อยค่ะหลวงพ่อแบบว่าลูกชายฉันนะลูกชายของหนูเนี่ยเขาตายเมื่อปลายปี60เนี่ยค่ะคือว่าหนูเห็นเขาว่าไม่มีคอมาตั้งแต่พ.ศ. 2554แล้วค่ะนี่ฉันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นึกว่าเขาจะต้องมาตายภายในพ.ศ. 5960ปลายปีเนี่ยค่ะนี้ผัวเขาฆ่าทำไมมันมีนิดกลางวันเลยค่ะนอนข้างล่างแบบใต้ถุนมันจะมีที่นอนอีกแต่ว่าพักกลางวันเนี่ยแล้วลูกเลยของก็อยู่หน้าห้องแบบว่าทำอะไรอยู่ไม่ทราบค่ะนี้มันมีร่างอีกร่างหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างของลูกหนูอะมันยืนอยู่สองข้างอีกข้างจริงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันตัวปลอมแล้วลูกหนูเนี่ยไม่มีหัวเลยค่ะแต่เนี้ยหนูก็ทำบุญให้แบบว่าก็นิมนต์พระมาเลี้ยงพระแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอีกจนผ่านมาได้5-6 ปีลูกหนูก็มาเป็นมะเร็งตายเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ฉันนี่ที่หนูเห็นตอนที่ตอนพ.ศ.5 ปีนะหนูไม่ได้ไปให้เขาบวชหรือว่าไม่ได้ไปให้เขาต่ออายุแบบอื่นหนูก็ไม่ลืมแล้วก็ทำบุญให้แล้วก็บางสกุลเป็นแล้วก็เลยลืมเลยถึงข่าวตายแต่เนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะมันเกี่ยวกับรางร้ายที่ฉันเห็นนี่หนูเห็นแบบเป็นหัวไม่มีคอไม่มีเนี่ยใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นรางร้ายอ่ะมันเป็นนิมิตให้ดูบางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็ต่อเป็นนิมิตให้ดูว่าลูกจะต้องตายไปใช่ต่ออายุบางคนก็ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรเงี้ยก็ปลอดแต่เรื่องนี้เขาก็ได้ยินเสียงว่ามาเรียกว่าไอ้คนดำมันไปง่ายที่เขาก็จะมาเอาอีกหรือคะมันเป็นลางร้ายไหมเนี่ย
ไม่หรอกแต่ว่ามีป้ามีป้าสะพ้ายอ่ะพี่สะพ้ายอ่ะของมีหลานหลานของตัวดำจะมีคนเนอะมาเรียกเขาเป็นเสียงผู้ชายเขายังไม่หลับเราขอเล่าฟังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ให้เขารักษาศีลไว้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะเออปล่อยปลาปล่อยสัตว์เขาเขาก็ตัวดำไม่เด็กคนที่เป็นหลานอย่างนี้นะเป็นดำแล้วคนที่ส่งมาเรียกกลางคืนน่ะเขาก็มาถามว่าไอ้คนดำมันไปไหนนี่เขาก็กลัวว่าคนที่มาเรียกจะมาเอาหลานเขาไปอีกคนหนึ่งสาธุสาธุนั่นแหละคุณโยมก็มันไม่แค่เป็นนิมิตลางร้ายแต่เป็นนิมิตที่เราถ้าเราแก้ตัวทันเราก็ให้รักษาศีลแล้วสมาทานศีล5ศีล8ไว้ถ้าไม่บวชนะใช่ไม่ได้นะครับใช่ปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรเงี้ยแล้วทำบุญถวายสังฆทานได้นะครับใช่ใช่ทีนี้ก็ทำอะไรอีกนะถวายข้าวถวายน้ำอย่างเดียวแล้วถวายกระป๋องสังฆทานแค่นี้ได้หมดแล้วจะช่วยหลานเขาได้ไหมครับได้นั่นแหละแล้วเราก็ปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะสัตว์ที่มันแล้วหลวงพ่อจะมีอะไรให้แนะนำไหมว่าเขาต้องทำอะไรเพิ่มที่จะให้ลูกเขาพ้นเนี้ยใช่ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ด้วยเนาะนั่นแหละที่มันอยู่ตำนาถ้าอยู่ตำบ้านใช่ไหมถ้าไปเห็นปลามันน้ำแห้งแล้วก็จับมันไปปล่อยนั่นน่ะต่ออายุบางคนอยู่ต้อง90หรือ120เนี่ยในสมัยพุทธเจ้าเนาะที่บอกว่าเอ๊อาจารย์พูดไว้ว่าจะตาย7วันเนี่ยก็เวลาพ่อลูกฉันเนี่ยหลวงพ่อจ้าลูกฉันเคยฆ่าเต่าเคยมีไอ้คนที่มันใช้ให้ลูกฉันน่ะต้มเต่าเดี๋ยวลูกฉันก็เลยมากลายเป็นมะเร็งแล้วก็มาตายเนี่ยตามที่ไปฆ่าเต่าเนี่ยมันจะมาทำให้ลูกฉันอายุสั้นได้ไหมครับมันเป็นได้โยมมันประจวบกันพอดีฉันก็ต้องการลูกไปต้มเต่าทีนี้มันแล้วไปแล้วนะโยมเราก็ทำความดีใช่เราก็ทำเต่าซื้อนกซื้อปลาปล่อยใช่ใช่เขาไม่ได้เขาก็ตายเออนั่นแหละเราก็ทำความดีเนอะเขาจะได้อโหสิกรรมกันมั่งนั่นแหละแต่ตอนที่เป็นเนี่ยถ้าเราทำไว้ได้ดีนั่นแหละท่านบอกว่าตายไปแล้วเนี่ยโหมันยากนั่นถ้าเกิดตอนเขาจะตายเขาจะได้นั่งสมาธิมั่งเดินจงกรมมั่งรักษาศีลตาวัดสังฆทานนี่แหละเขาก็ฟังเปิดฟังก็เหมือนหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีใช่ไหมแกก็เคยทำไว้ต้มเต่าหักคอนกอะไรต่ออะไรเยอะมันก็เอาแกเหมือนกันแกบอกว่าเวลาใจนั่นลดฟั่มเลยคอหักเลยคอหักแล้วก็เขาก็มาช่วยแกก็ยังนึกได้มันยังไม่ตายแกก็เหมือนนิ่งไปทีนี้ก็ถ้าเราไม่ตายนะเราจะเต่ามันก็ดีใจเลยนะเต่ามันก็สมน้ำหน้ามันมาทวงไงว่าสมน้ำหน้าเจ้าที่เคยทำเราไว้อะไรต่ออะไรมันก็มาสมน้ำหน้าแล้วลุงปู่ใช่จะปนทุกข์ตรงนี้นั่นแล้วลุงปู่ตะลันก็บอกว่าเอ้าถ้าเกิดเราไม่ตายนะเราบวชตลอดชีวิตเลยทีนี้ก็บุรุษพยาบาลมันก็เหมือนเทวดานะให้ดุลไปที่สะดุดประตูนั่นเลยคอเข้าอย่างเดิมคอเข้าล็อกอย่างเดิมไม่ตายนั่นนะหมอเพื่องงนะคนคอหักคุยไม่ได้ต้องตายทุกคนอ้าวทำไมมันพูดได้เนี่ยพูดได้หลวงพ่อจรัญองค์นี้ต้องดีเนาะมันก็เลยไม่อยากเถียงหลวงพ่อจรัญพวกหมอพวกอะไรเขาก็มาดูกันหมดหลวงพ่อจรัญคอหักแล้วไม่เป็นไรนั่นแหละท่านก็คิดได้ไงนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละมันมีอานิสงส์จริงๆนะชาวพุทธเนี่ยยังแก้ตัวเป็นต้องรู้จักแก้ตัวเมื่อทำผิดไปแล้วก็ยังทำนึกยังปล่อยปลาปล่อยสัตว์กันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนยังกระยอมว่านะเราไปวัดเราไปบวชนั่นนะเป็นของดีชาตินี้เรา
เราไม่ทุกข์มากเกินไปก็ดีแล้วไปต่อไปเห็นไหมหลวงปู่ตื้อบอกว่าอ้าวป้าคนนี้ตายแล้วยายคนนี้อ้าวไปเป็นเทวดาแล้วนี่ท่านอาจารย์สวัสดีจำฉันได้มะอ้าวยายข้างวัดนี่เป็นเทวดาเลยพักเดียวมาไหว้หลวงปู่ตื้อแล้วนี่แหละคุณโยมที่อยู่นครพนมเนาะได้ฟังไว้เถอะอานิสงส์มันเยอะนั่นแหละเนี่ยหลวงปู่ตื้อก็ยังทำไมหลวงปู่ฟันใช่ไหมหลวงปู่มันนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมบ้านคาเนี่ยคนบ้านคาอุดรมั้งนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมชาวภาคอีสานเขาก็ใจบุญนะพ่อแม่ลำบากแต่ยังได้ทำบุญเจอพระอรหันต์มันก็สมแล้วเห็นไหมลำบากแต่เจอของดีอ่ะก็ได้ทำบุญอ้าวลูกหลานก็ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเรียนกันเห็นไหมบางคนก็เป็นมดเป็นหมอนั่นเห็นไหมพ่อแม่สบายทีหลังสบายไม่ว่าบางคนปฏิบัติดีเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุกันก็มีเยอะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายยังน้อยเป็นเทวดาก็ยังดีนั่นใช่ไหมนี่เนี่ยคุณยอมไม่ต้องเสียใจว่าไปวัดเนี่ยแหละอ้าวจะต้องไปทำให้พระทำไมปล่อยมันพระไม่ทำพระทำไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ให้โค่นต้นไม้ต้นหญ้าก็ไม่ให้ทำนั่นแหละขอกราบหลวงพ่อครับในช่วงแรกของเราได้หมดลงแล้วครับหลวงพ่อแล้วเรามาพบกันในช่วงต่อไปอย่าลืมเตรียมปัญหาของโยมไว้แล้วก็เรามาพบกันในช่วงที่สองเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงต้นมนต์ไว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086-009-3566สวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระกรรมฐานสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศีลเปโมหมายเลขโทรศัพท์0849301916084-930-1916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศีลเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี03435524322034-355-2432ครับปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินัง
ัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2ของรายการนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ญาติโยมเจริญสุขญาติโยมที่ใฝ่ในธรรมก็ขอให้พุทธบริษัทที่เราเดินหน้าต่อไปหลวงปู่ปู่มหาบัวใช่ไหมบอกว่าอย่าถอยหลังถ้าถอยกับภาพขอการหลวงพ่อมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับผมโยมสมจิตเจริญสุขแก่โยมกราบพระแม่ครูบาอาจารย์นะคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะสาธุอยากถามหลวงพ่อว่าหนูก็ทำบุญทางสถานตามสถานีต่างๆอะไรจะทำบ่อยครั้งเดือนหนึ่งก็ทำหลายหนอยู่หลายครั้งอยู่หนเดือนหนึ่งก็เป็น4-5 ครั้งทุกเดือนแล้วเสร็จแล้วแม่หนูก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าแม่หนูก็เสียชีวิตไปแล้วแต่แล้วหนูก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่ทำไมหนูยังฝันเห็นเขาอยู่คะหนูอยากถามหลวงพ่อแค่นี้แหละค่ะกับนมัสการหลวงพ่อนะคะเขาก็ฝันบ่อยใช่ไหมฝันบ่อยไหมรู้สึกว่าจะฝันยังเห็นอยู่น่าจะฝันบ่อยบางอย่างถ้าคุณแม่ถือศีลครับถ้าคุณแม่ถือศีลของเขาด้วยหรือว่าตอนที่คุณแม่จะตายนี่นะครับเขาตายแบบยังไงเขาตายมีพุทโธไหมเขาตายใจดีไหมครับหรือว่าที่ยอมทำเนี่ยเขาโมทนาเรื่อยๆนะบางทีอานิสงส์ที่โมทนาเนี่ยได้วิมานเมื่อได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดไว้นะนั่นนะอานิสงส์เยอะความดีเนี่ยทีนี้เราเป็นสายธาตุสายธรรมบางทีเนี่ยแม่บางทีเนี่ยไอ้สัญญาของเราเนี่ยความรักแม่บางทีมันก็ฝันแต่ย้ำเตือนเนี่ยเหมือนนิมิตความฝันหลอกก็ได้ทีนี้เราอะทำไปแล้วมันก็ดีนะ
ทีนี้เหมือนว่าเราทำเนี่ยเราช่วยสาธารณประโยชน์เหมือนว่าช่วยการเผยแพร่อะไรต่ออะไรเงี้ยครับผมทีนี้โยมแม่เนี่ยตอนที่จะแตกดับเนี่ยจิตไปเกาะกับอะไรนั่นหรือว่าแม่มาพูดคุยได้แม่ลำบากสบายหรือว่าแม่แต่งตัวดีอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมพอจะศึกเห็นพ่อแม่แต่งตัวโทรมเหลือเกินไม่ได้ประดับเพชรประดับพลอยเลยตอนมีชีวิตอยู่นี่แต่งตัวเพชรพลอยเยอะไงน่ะรวยทีนี้ลูกชายก็อยากจะศึกอยากจะศึกทีไรแม่ก็มาเศร้าหมองทุกทีไม่อยากให้ลูกศึกเลยนะเดี๋ยวนี้ลูกชายก็ภาวนาไงปัดฝาดทุกวันทีนี้ก็ภาวนาแม่ก็แต่งตัวสวยงามมีรัศมีมีอะไรนี่แหละคุณโยมนี่แหละถึงบอกว่าสู้เราทำเองไม่ได้หลวงพ่อสังวานว่าสู้เราใจดีเอาไว้ตั้งสติไว้ต้องกับตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยสติปัฏฐานสี่พอตกใจก็พุทโธพุทโธนั่นใช่ไหมไอ้จิตดวงรู้เนี่ยมันจะได้เป็นคุ้นเคยกับกุศลใช่ไหมแต่เรานานๆทำทีเนี่ยบางทีมันคิดอะไรไม่ออกก็ตกใจตกใจลืมพุทโธใช่ไหมนั่นบางทีรถมันปุ๊บปั๊บมันชนกันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆแล้วก็พุทโธนะแบบอย่างเงี้ยนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเหมือนอย่างทอดกฐินก็เหมือนกันครับผมทอดกฐินแล้วเปรตมาร้องพอพรุ่งนี้เช้าจะทอดกฐินแต่กลางคืนนี่ที่ห้าเปรตมาร้องเปรตมาร้องโอ้เปรตมาร้องอย่าไปด่าท่านอย่าไปด่าหลวงพ่อไม่ให้ด่าครับผมด่าเดี๋ยวมันไปตกนรกเขาจะมาขอบุญนะครับที่วัดหนองไผ่เคยเปรตมาล้อมเหมือนมันเหาะมาเลยพอมาทางดอนเอื้องโอ้โหมาบวชนี่มาตอนเย็นๆมาลงที่ศาลาเห็นไหมครับผมร้องเสียงเย็นมาเลยนั่นแหละโอ้นี่แหละถึงบอกว่าอัศจรรย์เรื่องโลกทิพย์เรื่องกายทิพย์เห็นไหมหลวงพ่อสนองนั่นก็เล่าบ่อยๆตอนนั้นเราไปจำพรรษาที่วัดหนองไผ่หลวงพ่อองค์นี้แกก็ไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วแกก็ไปด่าบอกหลวงพ่ออย่าไปด่าท่านอายุเยอะแล้วอย่าไปด่ามันมาหลอกเราอะไรต่ออะไรบอกว่าไม่ใช่เขามาขอบุญนะเห็นไหมเขาจัดบวชทีไรจะมาบ่อยตอนหลังไม่มาแล้วสงสัยได้กุศลบ่อยๆครับไปเกิดดีแล้วเห็นไหมคุณโยมนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่ามันจริงสำหรับคนที่สัมผัสรู้น่ะที่เห็นนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่ามันเหมือนอย่างคาบรูปคาบดอกของพวกนี้ใช่ไหมนั่นน่ะมันยังไม่ออกเม็ดเนี่ยแล้วเราไปปอกมันออกมาเนี่ยเขาโพดเนี่ยใช่ไหมครับผมมันก็ยังไม่ออกเม็ดนะแต่นานๆมันออกเม็ดมันออกดอกออกผลได้ผลไม้ใช่ไหมมันสุกได้ครับชั้นใดกับใจเรานั่นน่ะครับฝึกทำไปเรื่อยนั่นน่ะกุศลในใจเรามันก็จะได้มีอย่างไรพองใสขึ้นใช่ไหมเป็นแก้วครับนั่นน่ะท่านบอกว่าครูบาอาจารย์งงๆไปเอสเลหมอก็ตกใจออกกระดูกทำไมมันเป็นแก้วล่ะครับผมยังไม่ตายนั่นน่ะท่านก็รีบกลับวัดเลยใช่ป่ะครับนั่นน่ะบางคนนี่แหละอานิสงส์บวชเห็นไหมบวชแล้วทำใจได้ไงภาวนาได้ครับเนี่ยมันไม่ได้มายกย่องกันสุ่มสี่สุ่มห้านะมันมีที่จริงครับมางงเห็นไหมครับผมฟันเนี่ยหลวงพ่อสนั่นที่
ที่อยู่ทางตะคนเนื้ออะไรทางนู้นนะครับท่านฟันนั้นโยกแล้วก็ถอนนะครับเป็นแก้วสีน้ำเงินเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะครับเห็นไหมถึงบอกว่าฝรั่งงงอ่ะเฮ้ทำไมแม่นฟอสซิลนี่มันต้องหลายพันปีหลายล้านปีใครจะเป็นทำไมกระดูกทำไมเป็นฟอสซิลเร็วนั่นน่ะเห็นไหมเป็นหินเป็นแบบเพชรเป็นพลอยได้ครับนี่เนี่ยมันเกิดจากบุญมันเกิดจากอานิสงส์ที่การปฏิบัติไม่ว่าลูกหญิงลูกชายทำได้เนี่ยมันก็เป็นได้ผลพลอยได้ครับนั่นน่ะผลพลอยได้จากศีลสมาธิฌานสมาธิเนี่ยที่บอกว่าลมปานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยทำที่แรกอะพุทโธพุทโธกำหนดลมปานถ้าพวกเนี้ยสำเร็จเนี่ยถ้าสำเร็จอะกระดูกเป็นพระธาตุร่วมทุกองค์เลยหลวงพ่อท่านก็เคยคุยให้เราฟังครับผมนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปเอาเมายาเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตนะเขาเป็นคนดีใช่ไหมโอ้มันซื่อบื้อมันไม่รู้จักทำอะไรบางคนเนี่ยไอ้ที่ดีก็ว่าเขาอีกไอ้ที่เขาเมาหยำเปเจ้าชู้ก็ว่าเขาอีกเห็นไหมนั่นแหละมันว่าไม่สิ้นสุดไม่ว่ากันดีกว่า มันเป็นเรื่องกรรมรที่บอกว่ายอมผู้หญิงไงเห็นไหมพอ40-50แล้วมันก็เป็นเนื้องอกครับโอ้โหไปผ่าครับยังก็3โลยังก็2โลครึ่งครับเห็นมั้ยมันก็อยู่ตามผนังข้างหลังอะไรเงี้ยเห็นมั้ยบอกว่าพอนั่งรถมากๆขับรถมากๆครับก็ปัสสาวะไม่ออกครับปวดน่ะเห็นครับเราก็ไม่อยากให้ผ่ากลัวเจ็บครับผมนั่นให้ภาวนาครับเห็นไหมที่ไหนได้หมอบอกต้องผ่าที่แรกเห็นนิดเดียวเห็นเหมือนผลส้มเปลือกบางใช่ไหมครับที่ไหนได้ยังกับหัวคนเลยใช่ไหมครับยังกับหัวใจเลยนั่นน่ะใหญ่ครับผมสองโลกว่าแล้วครับผมนั่นเห็นไหมมันเป็นได้นี่แหละเขาเรียกว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกว่ามันออกบุ่มใช่ไหมเนื้องอกมันก็เหมือนออกบุ่มในตัวนั่นครับใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้ปุ่มข้างนอกมันปุ่มข้างในอ่ะทีนี้โอ้โหลำบากเห็นไหมนี่แหละไม่ว่าลูกหญิงลูกชายถ้ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็ทุกข์ได้หมดเห็นไหมถ้ามีตังก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตังอ่ะเห็นไหมมันก็ลำบากอีกครับผมถึงบอกว่านี่แหละบุญบาปเนี่ยมันเหมือนว่าเห็นไหมอะไรอ่ะสุขบ้างทุกบ้างครับเห็นไหมสุขทุกนะบางคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราอดทนเพราะว่าเรามาในดงบาปโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนดงบาปถ้าสร้างบุญก็ไปอยู่ในดงบุญครับทีนี้เราจะไปแดนบุญแล้วก็นี่แหละเราก็อุตส่าห์อดทนครับอดทนเข้ามาทางดงบุญให้ได้ครับดงศีล5ศีล8ครับใช่ไหมโยมครับนั่นน่ะเรามีศีล5ศีล8ในตัวนะเห็นป่ะเราก็ทำมาหากินของเราครับนะเราพิสาขาทำไมทำไถนาทำปลาตายย่ำปลาตายอะไรต่างจริงไหมวิสาขาไปทำปลาตายอะไรต่างอะไรเปล่าที่ฉันตั้งใจไถนาไม่ได้ตั้งใจจะไปลุยให้ปลาตายนี่เห็นไหมก็ไม่บาปอีกเห็นไหมนั่นน่ะไม่มีใจบาปยากนะคุณโยมนะนั่นน่ะเจตนาเป็นตัวกรรมครับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพวกคุณโยม
อยู่ทางบ้านไม่ได้บวชทั้งวันนี่แหละเราบวชใจนะโยมนะเรามีบุญนั่นคนนครพนมก็ดีคนแถบภาคอีสานเห็นไหมเขาอยู่กับธรรมชาติคนไหนเห็นไหมคำใจอีนะหลวงปู่ตะกอนร้อยกว่าปีเราก็เคยไปกราบท่านนั่นเห็นไหมหลวงปู่อะไรแต่มานานๆเรียกก็จะมาจะลืมแต่เราก็จำมันก็ได้เห็นไหมแกก็พยายามทำนั่นพระธาตุมาเยอะเห็นไหมเสด็จมาเยอะท่านทำเจดีย์เอาไว้นั่นนี่แหละจึงบอกว่ามีเหตุผลนะของกักติดเนี่ยมาได้เหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามายังไงเทวดาเอามาหรือยังไงหรือว่านาคเอามาใช่ไหมที่บอกว่าพระทำไมลอยน้ำได้พราะลอยทั้งองค์ไม่ใช่ลอยแค่เกศแต่ว่าลอยแค่เกศพอมาให้เห็นว่าคือลอยน้ำถ้าลอยทั้งตัวเนี่ยคนก็จะเห็นกันเยอะใช่ปะจะตื่นแต่งคนมีบุญลอยน้ำมาแค่เกศพอมาเราก็บอกว่าก็แก้มนาคเนี่ยเขาแห่มาใช่ไหมพระทองเหลืองทำไมไม่หนักนะเห็นไหมเป็นทองเหลืองเป็นทองสำริดอะไรอัศจรรย์ลอยน้ำได้ก็นี่แหละพวกเทพเทวานะเอาเชือกไปชุดขึ้นมาก็ชุดไม่ขึ้นเชือกขาดอะไรเงี้ยต้องเอาสายสินสิเอาสายสินไปเชิญมาขึ้นมาได้เอาเชือกใหญ่เชือกใหญ่กว่าเชือกใหญ่เป็นนิ้วก็ขาดเลยครับเอาสิถ้าไม่ยอมมันเชิญไม่ถูกไปขึ้นด้านนู้นด้านนี้ก็ทำไม่ถูกก็ไม่ขึ้นใช้วัสดุไม่ถูกนั่นแหละไปที่อะไรวัดหลวงพ่อโสธรนะจะมาชาวเชียงสาวนั่นแหละเห็นว่าวันแหลมก็มาลอยน้ำมาวัดไร่ขิงก็ลอยน้ำมาเห็นสามพี่น้องนั่นแหละที่ว่าพระเสริมพระใสนะครับคนเวียงจันทร์หรือคนในประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมที่ว่าเจ้าหญิงนั่นสามพี่น้องทำมวยนะใช่ไหมพระเสริมพระเสริมพระสุขพระใสที่ว่าอยู่บาดาลองค์หนึ่งแต่นาคเอาไปบูชาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมบุญของผู้หญิงคนนี้เหลือเกินที่ทำแล้วทำไมจึงคนกราบไหว้เยอะเห็นไหมบางคนก็ธรรมดาคนมากราบไหว้ไม่มากเท่ากับเห็นไหมอัศจรรย์เนาะนั่นนะทำให้มีรัศมีมีเทพมารักษานี่แหละจึงบอกว่าพระความตั้งใจเห็นไหมเขาก็ต้องมีบุญมาเหมือนอย่างผมพวกพระเทพพระสมเนี่ยเขาทำบุญของเขาทุกวันนั่นเห็นไหมไปหล่อพระกันอะไรกันทีนี้พอชาติสุดท้ายเขาจะมีบารมีแบบแม่บุญเรือนก็ได้มีฤทธิ์ใช่ไหมมีฤทธิ์มีเดชได้สร้างบารมีกันไว้นั่นน่ะสร้างมาเยอะครับอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะวันนี้ยังไม่มีใครคุยคุยเรื่องสมาธิให้ฟังก็ดีเนาะนั่นน่ะเหมือนคุณยายที่ว่าอายุ85นั่นน่ะใช่ไหมครับยายยังไม่ตายสักทีแม่ก็มาไหว้ทำไมแม่มาไหว้หนูล่ะหนูเป็นลูกมึงภาวนาเองภาวนามากกับข้าแล้วล่ะได้เห็นไหมเองบุญมันสูงแล้ววะนั่นเห็นไหมทีนี้ก็พาเพื่อนบ้านมาเยอะเหมือนเทวดาเขามาไหว้กันเต็มบ้านน่ะเห็นไหมยายก็นึกกลัวสิครับว่ามาใหม่ๆเห็นไหมโอ้นั่นน่ะเขาแม่เขาก็ไปเป็นเทพ
แต่ทีเนี้ยแม่ไม่ค่อยได้ภาวนาใช่ไหมครับแม่ได้แต่รักษาศีลนั่นแหละเออใช่ใช่คุณแม่ไม่ค่อยได้ภาวนาครับแต่ยายเนี่ย85ครับนะปีนี้ก็จะ86แล้วมั้งครับนั่นน่ะยังไม่ตายภาวนาภาวนาทีนี้ภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ได้มันก็เหี่ยวแห้งเหมือนจะตายพอเข้าสมาธิได้อ่ะมันก็ฟื้นมาอีกเห็นมาฟื้นมาอีกแข็งแรงอีกนั่นน่ะโอ้มันไม่อดมันไม่หิวไม่โหยอะไรตาอะไรนี่แหละคุณโยมยายกินข้าวคอยตายก็แล้วกันอย่าไปกุ้มใจมันไม่ตายสักทีเห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่ตายนั่นน่ะเพื่อนบ้านก็รักนี่แหละเพราะมีเมตตาเมตตากรุณานั่นน่ะยายปฏิบัติยายก็ไม่ด่าไม่แช่งใครเออยายก็บอกว่าไอ้คนไหนถ้าพูดคุยทางโลกยายก็ไม่อยากฟังมันเสียเวลาเห็นไหมคุณตาที่วัดก็เหมือนกันครับ85เหมือนกันนั่งไปนั่งมานั่งได้ต้อง 5-6 ชั่วโมงเลยไม่ปวดไม่เจ็บครับทีนี้นะเบาเลยครับนั่งที่ไหนมันก็เป็นสุขเห็นมาเนี่ยนิวรณ์มันดับครับนี่แหละคุณโยมเห็นมาคุณตาบอกว่าตอนหนุ่มๆมาขับรถให้หลวงพ่อถนอมครับหลวงพ่อถนอมก็เทศครับเทศให้ฟังนะแต่ได้ฟังก็เป็นทหารครับเป็นทหารเก่าทีนี้ก็ทีนี้ก็นั่นทีนี้เจ้าชู้ครับผมเจ้าชู้ก็ไม่มีบ้านครับก็เช่าบ้านอยู่อะไรต่ออะไรโอ้ยต้องก็เข้าวัดแล้วบ้านช่องก็มีอยู่เก็บเงินซื้อบ้านซื้อช่องได้ลูกหลานสบายเห็นไหมนี่แหละมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถึงว่าให้คุณประโยชน์อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมใช่ไหมโยมนี่แหละการที่ไปเผาพระอรหันต์นี่แหละมันเป็นมงคลร้อยชาติแสนชาติไปเป็นลูกเศรษฐีนะเห็นไหมทอดกฐินไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้นะเป็นลูกเจ้าเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ได้กุศลมันเกิดเห็นไหมท่านก็พระอรหันต์ก็พูดนั่นน่ะหลวงปู่คำสุขตายไปแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุ85เห็นไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าตั้งใจให้ดีหลวงปู่ยังอยู่เอามาทำบุญกันเห็นไหมหลวงปู่ก็เปิดตัวเหมือน10 ปีเอ๊เขาว่าเมื่อมันจบกิจแล้วมันมีลาภมันก็ไม่เห็นมีลาภก็มาคนก็มาทำบุญกัน5-6 คนนั้นน่ะพอมาออกรายการคนรู้จักเลยมาไหว้กันกลางคืนเลยเห็นไหมชาวอีสานชาวเพชรบูรณ์เนี่ยนะหลวงปู่คำสุขนั่นน่ะไม่นอนกลางวันกลางคืนไม่นอนไม่ค่อยนอน85แข็งแรงเห็นมาทำมาโยมก็อยากได้บุญทำกำแพงทำรั้วให้เห็นมาทำหมดเสร็จหมดนั่นน่ะกุฏิญาติโยมไปปฏิบัติกันนั่นน่ะนี่แหละนาบุญที่ดีเห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้ก็ญาติโยมไม่ต้องเสียใจว่าเรายังเห็นไหมเราทอผ้าครั้งแรกๆอ่ะมันยังไม่ชำนาญทอไปเหอะหลายปีบางคนมานะทำจนเป็นผ้าไหมสวยขึ้นมานั่นเห็นไหมนี่แหละเหมือนกันไอ้ทำภาวนาก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าหลวงพ่อชาต้องเอาแบบหลวงพ่อชาว่าเลยสีไฟสีหยุดจุดสีหยุดจุดจางมันก็ไม่ติดอะไฟใช่ไหมโบราณทำไมตีชุดตีชุดตีไม่เป็นมันก็ไม่ไฟมันก็ไม่ลุกนะสมัยก่อนไม้ขีดก็หายากตลาดก็ไกลใช้ตีเหล็กหินเหล็กไฟนั่นแหละก็เรียกตีชุด
นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาความใจเย็นความที่งานการงานน้อยนะทำอะไรมันก็ปาณีตเหมือนทำไมนี่เห็นมาต้องปาณีตจริงๆเห็นมาจึงจะสวยขอบคุณครับครับมีสายข้าวจากกรุงเทพครับโยมบันดีเจริญสุขจะโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูเป็นผู้ใหม่ค่ะค่ะเวลาหนูนั่งมันจะปวดมากแล้วหนูก็ทนค่ะพอทนไปแล้วมันก็เหมือนกับลอยขึ้นมาค่ะตัวมันเบาค่ะปีติมันจะเกิดอ่ะใช่นั่นแหละให้มันทำอย่างนั้นให้บ่อยๆต่อไปมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็บุญเลยเนาะนั่นน่ะถ้าทำได้นี่แหละภพชาติมันจะได้หายไอ้ตัวปวดเจ็บนี่แหละมันตัวสร้างภพสร้างชาติมันตัวไม่ให้เราไปเกิดที่ดีนั่นน่ะพยามารเราแล้วอดทนนะโยมนะนั่นน่ะอดทนอ้าวมันดับไปเนาะครับโยมยังอยู่ในสายไหมจ๊ะไอ้โทรศัพท์มันคงดับไปเดี๋ยวโทรมาคุยนี่แหละนิ้วดีทีนี้ถ้ามันเกิดมันว่างตัวเบาใจเบามันว่างแล้วมันจะเอาอะไรอีกล่ะหลวงปู่บอกก็ให้ดูว่างนั่นแหละดูตัวว่างไว้ดูไว้ว่ามันจะออกในลูกไหนใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับเมื่อมันออกไก่มันออกไข่มาแล้วเนี่ยเราก็ดูมันวันเดียวมันยังไม่ออกต้องฟักมันอยู่เฉยๆก่อนดูมันอยู่เฉยๆ15 วันเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาเป็นลูกไก่นั่นน่ะมันก็จะเหมือนจิตของเราเหมือนกันว่างเดียวๆเราไปเอาออกมาไม่ได้เหมือนว่ามันไม่อิ่มมันไม่แก่สักทีไอ้ต้นใจเราเนี่ยใช่ไหมทีนี้เราอยากเข้าก็ได้เราอยากเข้าสมาธิก็ได้เราอยากเข้าฌานก็ได้เราอยากเจริญสติไปข้างนอกก็ได้นะเรากำหนดไปดูข้างนอกก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมแต่ใหม่ๆเราจะต้องให้ต้นใจอันเนี้ยต้นสมาธิเนี่ยให้มันเข้มแข็งให้ได้ก่อนครับผมทีนี้เหมือนอย่างคุณยอมบอกว่ามันปวดเมื่อยเหลือเกินนั่นแหละมันเกิดโชคดีมันเกิดนั่งแล้วมันตัวเบาใจเบาเลยทีนี้ถ้ามันไม่มาอีกนี่เราก็เป็นบุญเลยเหมือนคุณตาว่านั่งที่ไหนมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วนั่นแหละนี่เห็นไหมมันก็เลยใจเป็นบุญเนี่ยธาตุแท้ธาตุบุญมันเกิดนั่นน่ะธาตุไม่ปวดไม่เจ็บแล้วขันธ์ 5ไม่ปวดเจ็บนิวรณ์มันดับไปอะไรต่ออะไรที่ไม่มาอีกก็เรียกว่าบุญของเราล่ะครับผมทีนี้อย่าไปกลัวนั่นน่ะถ้าเราไม่ให้เข้าสมาธิเราก็เหมือนอย่างกับเราออกเราเหมือนไก่ออกไข่เดียวครับแล้วจะให้มันเป็นลูกมันไม่เป็นอ่ะทีนี้เราก็ไม่ไก่มันก็ไม่มาฟักของมันใช่ไหมมาทำให้อบอุ่น15 วันอะไรเงี้ยหรืออันมันถึงจะออกเป็นตัวนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ไก่มันกลายเป็นมันออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ไม่มีสายสะดือในนั้นนะใช่ไหมแต่มันมีสายสะดือที่ว่ามันกินน้ำ
น้ำไข่ขาวหรือว่าไข่แดงเนี่ยใช่ไหมครับผมมันก็โตมามันก็อาศัยน้ำในนั้นอ่ะกินมันจะโตโตครับพอเติบโตแล้วมันก็มันก็ไข่มันเหมือนว่าไม่มีใครออกมันก็จะค่อยๆจิกของมันดันในเปลือกไข่แตกครับแล้วแม่มันบางทีแม่มันก็ช่วยใช่ไหมครับนั่นแหละตอนเด็กๆเราก็ชอบเลี้ยงไก่เหมือนกันนะชอบเลี้ยงไก่ชนเล็กๆแต่เราไม่ได้เอาไปตีกันอะไรได้นั่นแหละสงสารมันนั่นแหละเนี่ยคุณโยมเราจึงได้รู้ว่าไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติพวกนี้จึงได้รู้นี่แหละก็เหมือนกันอ่ะคุณโยมบอกว่านั่งแล้วดีที่นั่งแล้วหายปวดหายม่วยกายเบาจิตเบานั่นน่ะตัวลอยเฉยๆนั่งไปลอยเฉยๆงงครับอันนี้เหมือนว่าจิตของเราจะออกไปครับผมทำให้งงลอยทีนี้เราก็เฉยทำเฉยมาอยู่กับตัวเราเอาตายยอมตายตายเป็นตายทำไมเรามามันก็เลยกลับมามันก็เลยไม่ลอยงงครับนั่นแหละทีนี้ถ้ามันลอยงงลอยงงมานั่งทีไรมันก็จะลอยงงลอยงงครับนั่นแหละเหมือนนั่งแล้วตัวใหญ่ตัวแข็งครับตัวแข็งดุกดิกจะไม่ได้ครับนั่นแหละอันนี้มันก็เรียกว่ามันเป็นในสมาธิตัวแข็งครับเราไปอย่าไปดูมันครับนะตัวหนักตัวลอยตัวเบาเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นเราก็กลับมาดูใจเราเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้หายครับผมนายโยมนะบางคนเนี่ยเห็นไหมเดินตัวแข็งเดินตัวยิ้มไปเรื่อยก็มีปิติปิติมันดับไม่ได้ก็มีนั่นน่ะนานบางคนก็นานนั่นน่ะมันดับปิติไม่ได้ครับผมมันก็มีหลายอย่างนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นว่าพวกหลวงปู่ท่านสบายท่านบอกว่าเออนั่งให้มันหายใจสบายนะกินสบายนอนสบายครับพอท่านได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมท่านรู้จักขับรถแล้วปล่อยมือข้างหนึ่งก็สบายยืนบางคนไปยืนบนรถก็ยังได้อีกนะรถเครื่องใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละไม่เราต้องประคับประคองให้ดีใช่ไหมให้มันชำนาญนะก็ถนนหนทางก็รู้ใจมันในคันนี้มันถึงจะไปยืนไปนอนได้ใช่ไหมวัยรุ่นมันทำกันอย่างนั้นนะใช่ไหมโยมนั่นแหละก็เหมือนกันทำสมาธิอย่าไปกลัวว่ามันเข้าสมาธิเข้าให้มันเข้าติดให้มันติดท่านบอกมันไม่ติดนี่สิมันหลวงปู่บอกว่ามันไม่ดีถ้าไม่ติดอะไรเลยใหม่ๆถ้าทำไปทำมามันก็รู้จักออกใช่ไหมรู้จักละนะรู้จักวางนั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะบุญหนองคนที่บอกว่านั่งแล้วกายเบาจิตเบาเนี่ยทำไว้นั่นนะ นะวันนี้ญาติโยมก็ปล่อยให้เราถามปัญหากันเองครับก็ ปัญหาอะไรดีครับกี่โมงแล้วเนี่ยยัง39แล้วครับอ๋อ39นั่นแหละท่านจะถามอะไรอีกอ่ะก็ที่ผมถามหลวงพ่อไปว่าการปฏิบัติถ้าจะให้รัดสั้นนะหลวงพ่อจะใช้วิธีไหนครับนี่แหละมันเป็นที่บุญของคนด้วยครับที่ว่าก็เหมือนเห็นไหมทำงานกันหลายคนเนี่ยบางคนเข้าใจเร็วครับก่อสร้างอย่างนี้นะตัดเหล็กอย่างนี้นะครับขัดอย่างนี้นะอะไรต่ออะไรบางคนก็เฮ้มันตัดยังไงเนาะมันยังไม่แน่ใจเห็นไหมบางคนสมองเหมือนว่าบุญเนี่ยไม่เท่ากันครับจึงว่าทำไมจึงเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากครับนี่ก็เหมือนกันครับผมนี่แหละแต่ทำไปมันก็บ้านคือกันนั่นแหละบ้านคือกันแต่ทีนี้เห็นว่าใช
ช้ากับเร็วนะบางคนชำนาญนั่นน่ะชำนาญกับไม่ชำนาญนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อที่ได้เร็วถึงบอกว่าเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญของคนนั่นน่ะที่ว่าคนนี้ทำไมได้เร็วทำไมเป็นดาวสาวก็ฉลาดแล้วอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยรู้จักเดินสมาธิแล้วรู้จักเดินฌานนะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ละใช่ไหมให้ละแล้วก็มันจะได้เข้านิพพานนะบางคนเห็นไหมเหมือนลุงพ่อเกื้อนนั่นแหละพอเจอขอการครับลุงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมปราณีครับเจริญสุขโยมนามมัสการค่ะการนามมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมสาธุค่ะผมจะมาขอถามปัญหาหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเปิดวิทยุฟังอะค่ะสาธุค่ะคือโยมอะเวลาส่องกระจกลืมตาเนี่ยพอเพ่งเป็นนานๆในกระจกนะคะตัวโยมจะแข็งเลยแล้วก็น้ำตาจะมาแล้วหน้าโยมเนี่ยจะแก่ตายเป็นเลยอืมค่ะแล้วก็ค่อยๆแก่ค่อยๆแก่เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะคะก็เอาอย่างนี้คุณโยมก็ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็น้อมมาดูใจเราชอบไหมนั่นน่ะเราก็ใจเราชอบไหมที่บอกว่านี่แหละพิจารณาเข้ามาดูตัวเห็นข้างนอกก็น้อมเข้ามาดูใจเราใจเราไม่ชอบเราก็เฉยใจเราชอบเราก็เฉยนั่นแหละต่อไปญาณดวงนี้มันจะก้าวหน้าที่บอกว่าหลวงพ่อใหญ่เดินผ่านกระจกก็เห็นตัวเป็นกระดูกนะกรรมฐานนี่มันดีเนาะรักษาศีลนี่มันดีเนาะตอนที่ครั้งแรกๆอ่ะนี่แหละคุณโยมก็เหมือนกันน่ะแต่เราก็ไม่ไปเล่าให้ใครฟังเพื่อนบ้านก็ดีถ้าสมมุติว่ามีสามีก็จะไปพูดถ้าเห็นสามีเป็นโครงกระดูกก็จะไปพูดนั่นน่ะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเขาก็จะด่าพวกเรานั่นน่ะบางคนใช่ไหมทีนี้เราเห็นเราก็น้อมเข้ามาดูตัวเรานี่แหละโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตัวเราข้างนอกก็เป็นข้างในก็เป็นนั่นแหละนั่นแหละเรามันก็เกิดถ้ามันเกิดสังเวชที่บอกเกิดความสลดใจนั่นแหละบางคนก็เห็นแล้วก็รู้เรื่องโสดากระแสโสดาเกิดขึ้นก็มีนั่นแหละบางคนก็กลัวก็ไม่ได้ยานดวงนี้ขอขาดครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อโยมปิยพรเจริญสุขจ้ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมก็หลวงพ่อเจ้าขาแม่โยม95แล้วตอนนี้เริ่มลงแล้วหลวงพ่ออืมนั่นน่ะจึงบอกว่าแล้วหลวงพ่อโยมถามนิดนึงเสมหะเยอะมากทำยังไงเจ้าค่ะเปล่ายาเสมหะแล้วค่ะหลวงพ่อมียาแก้นั่นแหละทีนี้อายุมากแล้วมันก็เป็นได้ธาตุกันเนี่ยที่ท่านบอกว่าอะไรทานอาหารข้าวติดคอตายเหมือนวิญญาณน่ะหลงกินน่ะหลงกินไปข้าวติดคอตายก็มีเนี่ยผีมันดลใจนั่นน่ะกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสงสารนั่นแหละจึงบอกว่าที่อานิสงส์ภาวนาเนี่ยเขากลัวตรงนี้กลัวตรงหลงเนี่ยถ้าไม่หลงนี่ถือว่ารางวัลที่หนึ่งเหมือนว่าหวังได้เลยเนี่ยโลกทิพย์จะมาสมมุติถ้าคนหลงซะแล้วเนี่ย
รางวัลอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมมันลืมกุศลมันลืมหมดนั่นแหละเปรียบฟาร์มเนาะนั่นแหละแบบนั้นทีนี้ภาษาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อเช้าโยมดูรายการของพ่อที่หลวงพ่อนั่งแจ้งอ่ะแต่แล้วโยมได้โยมเห็นว่าหลวงพ่อพูดถึงโรคท่านอู๊ดอ่ะค่ะท่านอู๊ดเป็นอะไรเจ้าค่ะท่านอู๊ดก็เป็นโรคคนแก่นั่นน่ะใช่ไหมกระดูกทับเส้นอะไรเงี้ยมันไม่ยอมหายก็ต้องไปผ่าใช่ไหมนั่นน่ะไอ้เราก็กลัวท่านอู๊ดจะนั่งไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องไปผ่าหรือยังเจ้าคะไปแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยวันนี้ว่าจะไปเยี่ยมมันก็เลยมาออกรายการอะไรอ่ะกลางโรงพยาบาลกลางเนี่ยอ๋อใช่ค่ะเจ้าค่ะเมื่อเช้ายมนั่งดูหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นแหละฟังธรรมะไปให้แม่ฟังไว้ฟังได้มั่งไม่ได้มั่งให้แม่พุทโธไว้แม่พุทโธไม่ได้ก็ชักเชือกตินะพุทโธพุทโธให้แม่ทำเงี้ยเพื่อแม่จะทำใจอยู่กับเชือกเนี่ยกับมือเนี่ยที่แรกอ่ะเหมือนชักประคำนั่นน่ะเนี่ยทีหลังบอกว่าแม่อย่าพูดเรื่องอื่นแม่พูดพุทโธไว้เพื่อแกจะคืนได้ถ้าปล่อยให้แกพูดแกจะพูดไปเรื่อยนะเออให้แก้ช่วยกันแก้เพื่อแม่จะกลับมาได้นะสาธุเนาะนี่แหละถึงบอกว่าเห็นมาคุณยายบางคนน่ะเขาที่บอกว่าทำไมมาอยู่วัดทำไมจึงดีทำไมคนอายุมากมาปฏิบัติแล้วอยู่วัดอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เกิดอะไรก็เข็นมาเลยเข็นมาหาเฮ้ฉันนั่งอยู่3วันฉันมองไม่เห็นครับเสียดายเราก็ไม่ได้ไปฟังฟังยายพูดนะเขาก็ยายไม่เห็นก็ไปหาหลวงพ่อสังวานครับนะแล้วต่อมาลุงยายก็นั่งปกติได้ครับผมหลวงพ่อก็คงแก้ให้เสียดายนั่นน่ะเห็นมาทำไมทำมายายคนนี้93ครับผมนั่นน่ะก็แกก็กระดูกเป็นพระธาตุครับผมนั่นน่ะเห็นมากระดูกเป็นพระธาตุไปภาวนาต้องกับสาวๆนั่นน่ะทีแรกมันเห็นองค์พระก่อนครับผมถ้ายายคนนี้ไม่ดับก็เป็นเทวดาก็แล้วกันหลวงพ่อสังวานบอกถ้าดับได้ก็ยายก็ดีละทีนี้ก็ฉันไม่อยากเป็นเทวดาหรอกยายก็ว่าแกอยากไปพ้นทุกข์ดีกว่านั่นแหละเห็นไหมแกก็ทำของแกจนกระดูกเป็นพระธาตุครับผมนายโยมเนาะนี่แหละคนทองพี่น้องคนอะไรอ่ะทางนู้นอ่ะทางไอ้ชัยนาทก็อยู่แกสองบ้านนั่นยายเนี่ยนะก็เกิดทางบ้านสองพี่น้องนึงไงนานแล้วยายปิ่นนะยายปิ่นนี่แหละจึงบอกว่าคนที่อยู่ในวัดนะแล้วอยู่กับหลวงพ่อสังวานคนที่มีฌานชั้นสูงนั่นแหละเขาช่วยได้วันนี้หลวงพ่อดียังทำใจไม่ดียังไม่ให้ตายแม่เห็นมาหลวงปู่ช่วยไว้ก่อนเดี๋ยวให้ค่อยตายวันหลังให้ใจดีก่อนให้วางธาตุขันธ์ให้ดีก่อนเห็นมานั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้ถามนะหลวงปู่เนี่ยเขาจะไปถึงไหนอะไรแต่หลวงปู่ก็เห็นมายังช่วยเหมือนหลวงพ่อดีเนี่ยศรัทธาหลวงพ่อสังวานก็มาบวชกันนะคนใกล้ๆวัดทุ่งนั่นนะเห็นมาเหมือนเพื่อนบ้านกันรุ่นเก่าๆนั่นแหละแทนมะยมนี่แหละจึงว่าคนชราเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าถ้าทำใจนะจักสารเป็นใช่ไหมมันชำนาญใช่ไหมคนรุ่นใหม่จักสารไม่เป็นเห็นไหมนี่แหละมันสารดีใช่ไหมสารพุทโธธัมโมสังโฆใช่ไหมคุณโยมสารกระบุงตะก้าก็เป็นทำอะไรก็เป็น
นั่นน่ะทีนี้เอาคุณตาคุณยายนี่แหละมาสารธรรมโมสังโฆกันบ้างเถอะพุทโธธรรมโมก็มีความสุขที่นะบ้านเมืองนี่แหละสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นปู่ย่าตายายสร้างกรรมฐานนี่แหละให้ลูกหลานดูใช่ไหมนั่นน่ะถ้าลูกหลานไม่เข้าวัดกันเลยแล้วจะทำยังไงลูกหลานก็มีคนเดียวเนี่ยมีลูกคนเดียวเอ้าถ้าเองจะไปบวชเนี่ยเห็นไหมก็ลำบากทำไมจะมาก็บวชขาวกันดีกว่าก็ยังดีเห็นไหมนั่นน่ะบวชพระเนี่ยมันจะน้อยลงเห็นไหมนั่นน่ะครับผมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าไอ้ความดีนี่แหละที่เราได้ปฏิบัติกันนั่นน่ะถึงได้นึกถึงความดีของพระสังฆราชเนี่ยเห็นไหมที่ท่านปฏิบัติกันอะไรกันเห็นไหมพระสังฆราชท่านก็อุตส่าห์ทำกันแปดเก้าสิบแล้วท่านก็ไม่ทิ้งของท่านนั่นน่ะเห็นไหมสมเด็จสังฆราชเห็นไหมเนี่ยทางที่งานท่านก็เยอะเอาเลขาไปช่วยกันมั่งรายตาลายแบ่งเบากันนั่นน่ะพาลูกวัดใช่ไหมนี่แหละจึงว่าเหมือนว่าลูกติดเนี่ยเห็นไหมแบกหามกันไปให้ถึงเข้าฟังความดีนิพพานเห็นไหมพระสังฆราชท่านก็ล่วงลับไปองค์ที่ล่วงลับไปเห็นไหมท่านก็เห็นไหมผมมองด้านเนี่ยเห็นไหมมีค่ามากเนาะเส้นหนึ่งเราก็ไม่มีใช่ไหมนั่นแหละใครมีเขาก็นับถือของเขาความดีของท่านนี่แหละคุณโยมถ้าใครปฏิบัติได้นะได้จริงๆนะอาตมาก็เชื่อนั่นแหละว่าความดีเนี่ยมีจริงๆไม่งั้นคนจะไปไหว้กันทำไมนครพนมก็ดีเจดีย์ต่างๆใช่ไหมเขาใส่คนดีเอาไว้ใช่ไหมใส่พระอริยเจ้ากระดูกของพระอรหันต์นั่นเห็นไหมกราบไหว้เป็นปูชนีใช่ไหมที่เราบางคนเนี่ยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือไงไปกราบไหว้พระเจ้าตนหลวงมีตะกองอิฐหมดเลยกูไม่เห็นมีพระเลยวะเห็นมาเคยฆ่าพ่อแม่จะมาแล้วก็เสียใจไงก็ไปไหว้ไม่มีมีตะกองอิฐหมดนะเห็นมาเทวดาก็ดลบันดาลให้ดูได้นั่นแหละคนอื่นมาเอาก็เห็นเฉยๆเห็นมาเหมือนยายปิ่นก็บอกพระองค์นี้นะศักดิ์สิทธิ์นะตาท่านยังไข่เป็ดเลยนะคนทำไม่ดีเราไปดูก็ตาธรรมดาพระพุทธรูปเลยนะเขาบอกว่าโบสถ์กระเถิบได้ไอ้เยื่อนได้แปลกไอ้ต้นมะขามเคยอยู่หน้าวัดมันมาอยู่หลังวัดโบสถ์มันกระเถิบน้ำมันท่วมน้ำมันจะท่วมทำไมกระเถิบไปโบสถ์มันจะพังครับผมมันก็มีสั่งพิงศักดิ์สิทธิ์นะไปครับผมนั่นน่ะยายแกก็เล่ากันครับนั่นน่ะวัดดอยลำแพนสร้างเตื่อลำแพนครับผมแล้วก็มาสร้างโบสถ์ขายครับเห็นมาคนโบราณจากสารขายเอาตังมาสร้างโบสถ์จนได้ครับผมเขาเรียกวัดดอยลำแพนตั้งสุพรรณนั่นครับก็มีดีๆนะนั่นน่ะเห็นมาความดีถึงบอกว่าอัศจรรย์แล้วไอ้ลูกหลานที่มันเกเรนะแล้วมันจะได้ดีไหมมันได้ดีเหมือนพระพุทธรูปไหมนั่นน่ะบางทีมันตีคนนั้นฆ่าคนนี้ขืนใจคนโน้นคนนี้แล้วมันจะไปยังไงอนาคตใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้อินเดียยังปวดหัวมันมีกันมากขึ้นคนมันเยอะนั่นแหละเห็นไหมมันก็มีเรื่องอ่า
ทุกข์ร้อนกันอย่างเงี้ยครับนี่จะแก้ปัญหาไงครับหลวงพ่อนี่แหละถ้าไม่ถือศีลถ้าถือศีลไม่เบียดเบียนเนี่ยกาเมครับไม่ลูกเขาลูกเขาเราก็ไม่สนใจนั่นน่ะไม่ใช่ของเราน่ะเมียเขาเราก็ไม่สนใจครับผมมันก็มีความสุขสินะครับนี่น่ะทีนี้มันก็เอาปืนไปบูชาสิใช่ไหมพอมันรู้ก็บางคนใช่ไหมเมืองไทยอ่ะครับผมเนี่ยเห็นไหมเมียกูจะนอกใจกูก็เอาปืนไปบูชาเมียโอ้โหมันก็เป็นเรื่องเลยคราวนี้ใช่ไหมตายแล้วก็เสียดายอีกสงสารอีกนี่นะครับผมก็เรียกว่าจิตเนี่ยมันบ้าเดียวๆนะครับผมมันไม่ได้บ้าตลอดบางคนนั่นแหละมันเมาเดียวๆนั่นแหละมันหลงเดียวๆครับผมจึงบอกว่าคนเราอ่ะมันใจดีแต่มันพลาดไปเดียวๆนั่นแหละถึงว่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามโนธรรมมันมีอยู่แต่ทีเนี้ยพอฆ่าไปแล้วนะทีเนี้ยต้องไปใช้ชาติกรรมกันนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมครับผมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าหาลูกหลานเลยเกิดมาไปโรงเรียนก็ครับผมอย่าไปแตกแถวไปทางอื่นใช่ไหมถ้าแตกแถวไปทางอื่นเนี่ยมันไม่อยากกลับบ้านไงครับผมครับ5 โมงเย็นนั้นก็ไม่อยากกลับหลวงพ่อครับสาธุเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงนี้ได้หมดลงแล้วครับสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะฝากความคิดเห็นมาก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจตลอดจนทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาธรรมะพูดคุยกับหลวงพ่อและในช่วงสุดท้ายนี้ขอโอกาสหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้หามานะทำความดีก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนขอให้บุญอันนี้แหละถวายพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆราชการไม่ว่าราชการที่10ก็ดีข้าราชการทหารตำรวจก็ดีขอให้มีความสุขที่ยังอยู่ก็ขอชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโลกของทีวีใหม่